เนาผ้านะคะเราจะเนาต้นก่อนเราจะเนาก่อนเนาเข้าให้ไปถึงจุดนู้นเราค่อยมาถักค่ะนี่คือวิธีเนานะคะเนาให้ตรงนะคะเนาผ้าให้ตรงก่อนได้ที่เนาจะใช้ได้สีไหนก็ได้จะต้องเนาเย็บเนาก็จะช้านะคะสายตาไม่ค่อยดีก็จะทำอย่างนี้ผ้ากระโปรงชิ้นไหนที่เป็นระบายเราก็สามารถที่จะต้องตัดเข้าออกมาแล้วเราก็มาประยุกต์ของวัสดุที่ไม่ได้ใช้ทำให้เป็นประโยชน์ค่ะทำบ่อยค่ะทำเยอะทำมาเยอะแล้วแต่ครั้งนี้คงจะได้นำออกมาใช้นะคะเนาเขาให้เก็บความเรียบร้อยความตรงของเขาก่อนที่เราจะมาถักขึ้นริมอย่างนี้นะคะจะถักขึ้นริมอย่างนี้แล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างแล้วเราก็จะกลับมาดูอีกทีนึงว่านี่นะคะพอเรามาถึงนี้ให้เสร็จแล้วก็ไปเริ่มถักแบบที่ไปถักให้สุดแล้วจะกลับมาดูอีกครั้งนึงว่าเขาจะเป็นอะไรติดตามต่อไปนะคะ